ภายหลังที่ไม่ใช่คนที่อยู่แต่เดิมอ่ะคำถามตรงๆแบบนี้แหละครับคำตอบนี้มีอะไรซักไหมครับอยู่ที่กรมที่ดินที่ไปรังวัดฮะเดี๋ยวคุณทำที่ดินคือผมคิดว่ามัน อย่างนี้ครับคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ดินใช่ไหมฮะแต่เป็นกรรมการด้วยชุดนี้ใช่ไหมครับเวลากรมเจ้าหน้าที่ที่ดินไปรังวัดเนี่ยเขาไม่ได้รังวัดตามหลักแนวเขตของสปกใช่หรือเปล่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นเจ้าของที่ดินรู้ได้ยังไงก็คือมีแปลงข้ามเขตมาด้วยแปลงข้ามเขตก็จะแล้วถ้าคนนั้นมาสวมสิทธิ์นะกำหนดทำยังไงรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเป็นเจ้าของที่ดินผมเชื่อว่าคุณประกาศจะประกาศไว้ที่ไหนไม่มีใครรู้หรอกครับชาวบ้านถามไปชาวถามชาวบ้านดูว่าเขาเคยประกาศไหมว่าที่ดินแปลงไหนใครมีสิทธิ์เท่าที่เห็นเป็นการประกาศทุกครั้งแต่ว่าอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ประเด็นนี้ครับกรรมประเด็นที่คุณไม่ถามผมถามมาครั้งหนึ่งนะว่าทำไมไม่เอาสปกคุณก็ว่าสปกก็เป็นกรรมการอนุอยู่ชุดหนึ่งนะแล้วทำไมไม่เอาชาวบ้านมาเป็นกรรมการบ้างเพราะชาวบ้านตรงนั้นเขามีส่วนได้เสียพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สปกผลประโยชน์ควรจะตกแก่ชาวบ้านไม่ใช่มาปล่อยให้คนใครไม่รู้จักที่ไหนไม่รู้มาเที่ยวกว้านซื้อที่ดินแล้วถึงเวลาน้ำท่วมชาวบ้านก็ต้องหนีไปผมจะอยากมีประเด็นที่จะเรียนถามซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วปัญหาเรื่องทางกฎหมายด้วยประเด็นแรกเรามีหนังสือเอกสารลงวันที่6พฤศจิกายน2552ของสำนักงานสปกที่กรุงเทพนะครับถึงผู้ว่าการจังหวัดทั้งผู้ว่าการจังหวัดประจีนนะครับสรุปได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สปกอยู่ในเขตสปกนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าสปกจะให้ใช้ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องไปตกลงกับตำชาวบ้านแล้วก็ให้เรียบร้อยซะก่อนชดเชยให้เขาเรียบร้อยถึงก็จะเพิกถอนให้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับผมสังเกตดูนะว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อกี้ท่านชี้แจงว่าไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่มีเป็นเจ้าของจะเป็นที่ดินของรัฐถูกต้องครับแต่ท่านคงลืมไปว่าหรืออย่างไรก็ตามแต่ว่าสปกได้ออกเอกสารทำกินสิทธิทำกินของสปกเนี่ยให้แก่ประชาชนไปแล้วแล้วแต่ประชาชนที่ได้รับตรงนั้นน่ะรายละไม่เกิน50 ไร่ตรงนี้ครับมีถึงในหนังสือถึงผู้ว่านะครับทุกคนในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สปกนะครับตรงนี้สำคัญทุกคนรู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมน่าตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการทุกคณะกรรมการที่ท่านตั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่มีสปกรวมอยู่ด้วยข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่มีชาวบ้านเป็นกรรมการเลยท่านใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกรรมการทั้งสิ้นชาวบ้านไม่ทราบท่านไปพูดไปตกลงยังไงกันแล้วก็มาบอกว่าชาวบ้านรับเงินเท่านี้นะตามที่ท่านกำหนดพื้นที่เท่านี้นะ5 ไร่ได้ 5 ไร่เกิน5 ไร่ได้เกิน5 ไร่ถึง 10 ไร่ก็ได้10ถ้าเกิน10ก็ได้10นี่สมมติแต่ชาวบ้านที่มีสปกเหมือนรายนี้นะครับเขามี45 ไร่คำถามอันแรกคือว่าแล้วส่วนที่เหลือล่ะทำยังไงนะครับนี่เป็นยกตัวอย่างอันหนึ่งข้อที่2เนี่ยต้องถามทางสปกแล้วล่ะต้องขอบคุณมากที่ท่านอุตส่าห์มาวันนี้นะครับว่าเราพบข้อมูลว่ามีชาวบ้านมีนายทุนผมไม่เอ่ยชื่อนะครับไปกว้านซื้อที่ดินที่เป็นสปกและที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์คือไม่ใช่เป็นสปกในพื้นที่หลายพันไร่ราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ละรายนะครับนี่เราทราบมีเป็นตัวหนังสือนะครับนี่มีเป็นสปกเฉพาะที่เป็นสปกเมื่อทำสัญญาซื้อขายแล้วชาวบ้านก็จะมอบต้นฉบับให้นายทุนไปพร้อมกับสัญญาซื้อขายนะครับคำถามก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้ประกาศเป็นพื้นที่สปกแล้ว
คำถามสปกว่าถ้ามีการซื้อขายกันนั่นแหละต้องถามสปกนะครับสัญญาซื้อขายนั้นคือโดยปกติสปกห้ามซื้อขายสัญญาซื้อขายนั้นจะเป็นโมฆะหรือไม่นะคำถามแรกถ้าเป็นโมฆะผลเป็นอย่างไรนั่นคำถามสปกนะครับคำถามที่2เวลากรมชลประทานจ่ายเงินน่ะจะเป็นเงินค่าที่ดินค่าอะไรก็ตามแต่นะครับท่านจ่ายให้ใครนะครับท่านจ่ายให้กับใครท่านให้กับเจ้าของสปกหรือว่าบุคคลอื่นนะที่สำคัญกรณีที่ท่านจ่ายเงินไม่ตรงกับสปกเนี่ยท่านทำอย่างไรตรงนี้ครับผมอยากจะขอเรียนจากสปกว่าขอกราบความกรุณาต่อสปกครับให้ช่วยกรุณาส่งแผนที่เขาเรียกแผนที่ระวางหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจคือแผนที่ระวางของสปกจะคลุมพื้นที่มันจะประกาศเขตแล้วก็พื้นที่ตรงนี้รวมทั้งแผนที่เฉพาะรายคือสปกจะมีระวางตรงนี้ตรงนี้หมายระวาง1 2 3 4 5นะครับเขาก็จะประกาศเหมือนเลขแผงเลขแปลงที่อะไรเนี่ยกรณีนี้เลขแปลงที่6เราได้ตัวอย่างมาก็มี7 8 9 10เป็นชื่อบุคคลมาจนหมดขอความรบกวนท่านช่วยตรวจสอบว่าพื้นที่ตรงนี้มีสปกอให้นายกนายขนายคนายหอตะกูกี่รายรายละเนื้อที่เท่าไหร่นะครับรายละเนื้อที่เท่าไหร่ขอความกรุณาท่านตรวจสอบหรือถ้าเป็นไปได้ส่งรวมทั้งส่งแผนที่ระวางมาด้วยที่อยู่ในพื้นที่เพราะหนังสือของท่านตอบว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตสปกแล้วในการรางวัลเนี่ยก็เหมือนกับทั่วไปครับคือลักษณะที่มี